สาลอาญาเปิดห้องพิจรารณาคดีที่708ค่ะไต่สวนคดีละเมิดอำนาจศาลคดีจากสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีสระหรือจากประสิทธิ์อดีตสสจังหวัดสุรินทร์พักเพื่อไทย ที่พกพาอาวุธปืนลูกโม่ขนาด 7, ver, e aw, Wilson, จุด357รีวอลเวอร์ยี่ห้อสมิธแอนด์เวสันบรรจุลูกกระสุนยอยู่ในรังเพลิงเข้ามาในพื้นที่ของศาลอาญาขณะที่เดินทางมายื่นอุทธรณ์คำพิพากษ,ษาคาดีครอบครองยุทธภัณฑ์เสื้อกลต์ที่ศาลจากประสิทธิ์ให้การว่าภรรยาเป็นคนจัดกระเป๋าให้ทุกครั้งเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดครั้งนี้นําเงินสดอีกกว่า3 0 0 0 0นบาทมาจ่ายค่าปุ๋ยด้วยจึงไม่อยากทิ้งกระเป๋าไว้ในรถเกรงว่าจะไม่ปลอดภยัย ก็เลยนํากระเป๋าเป้ขึ้นไปบนศาลโดยไม่ทราบว่าภรรยานําปืนพกใส่กระเป๋ามาให้ด้วยศาลพิเคราะห์แล้วก็เห็นว่าจําเลยทําความผิดจริงฐานละเมิดอํานาจศาลไม่มีเจตนานําอาวุธปืนมาในพื้นที่ศาลเป็นเพราะความพลั้งเผลอจึงพิพากษาให้ปรับเป็นเงิน500บาทและปล่อยตัวไปจากนั้นตํารวจสอนพหลโยธินควบคุมตัวจากประสิทธิ์ไปดําเนินคดีในความผิดพร,รบ,บอาวุธปืนข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณนะโดยไม่มีเหตุอันควร